และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนางนราพรจันทร์โอชาภริยาได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา12สิงหาคม2560โดยมีองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสข้าราชการภาคเอกชนประชาชนร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นค่ะทั้งนี้พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์และสามเณรรวม851รูปรับบิณฑบาตโดยก่อนเริ่มพิธีตักบาตรได้นิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์รวม10รูปประกอบพิธีสงฆ์ณปารัมภิธีโดยอัญเชิญพระพุทธโลกนาถสิริคุณซึ่งจัดสร้างในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535เป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีจากนั้นได้มีการตักบาตรสิ่งของและอาหารแห้งโดยสิ่งของและอาหารแห้งเหล่านี้จะรวบรวมส่งไปยังศูนย์เราทำดีด้วยหัวใจส่วนหน้าภาคอีสานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยด่วนต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรกองทัพภาคที่1ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณเวทีกลางพระลานพระราชวังดุสิตโดยได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างร้านและประชาชนร่วมพิธีสำหรับในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงดนตรีพระราชทานการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมพระราชทานส่วนเวลา 19:29 น.นายกรัฐมนตรีจะร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในนามประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและร่วมชมดนตรีพระราชทานการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมพระราชทานณเวทีกลางพระลานพระราชวังดุสิต